ฉันมีความอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นอย่างมากฉันต้องการรู้ทุกอย่างที่ฉันจะรู้ได้และโชคดีที่ถูกสัตว์สงสัยแบบเดียวกันวอลิร่าทำให้เธอสมปรารถนาในที่สุดพูดได้ว่ามันรักเธอเพราะมันไม่หักหลังเธอไม่ใช่ทั้งโชคชะตาหรือชะตากรรมที่นำฉันมาสู่แอฟริกาและไม่ใช่ด้วยความรักฉันมีความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะได้เห็นและได้อยู่กับสัตว์ป่าในโลกที่ยังไม่ถูกทำลายโดยมนุษย์ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเธอจะพบแต่ผู้หญิงที่สนับสนุนไม่รู้ว่าผู้หญิงจะชื่นชมบุคลิกแข็งกร้าวของเธอหรือเปล่าแต่ฉันเชื่อว่าผู้ชายกลัวเธอเพราะมันไดแอนฟอสซี่ใช้เวลาศึกษากอริลลาภูเขาที่หายากอยู่ในแอฟริกาถึง19ปีเธอคือนางเอกในหนังเรื่อง Gorilla in the Mist ชีวิตจริงของเธอจบลงเหมือนบทภาพยนตร์ฮอลลีวูดคือถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมและถูกฆ่าตายอย่างเป็นปริศนาไดแอนฟอสซี่ไปแอฟริกาครั้งแรกในปี1963ในฐานะนักท่องเที่ยวในซาฟารีภาพยนตร์นี้ถูกบันทึกไว้เมื่อเธออายุ31ปีเธอกู้เงินและสะสมเงินเดือนอันน้อยนิดอยู่หลายปีสำหรับการไปท่องเที่ยวครั้งนั้นเธอต้องการเห็นสัตว์ชนิดต่างๆมากเท่าที่จะทำได้รวมไปถึงสัตว์ที่นักท่องเที่ยวมักไม่ได้เห็นเมื่อเธอได้ยินว่ามีกอริลลาที่หาดูยากมากที่อยู่ที่ภูเขาในคองโกเธอก็ขยันขยอให้มักคุเทศพาเธอไปที่นั่นและเธอก็ได้พบกับอลันรูธนักสร้างภาพยนตร์อลันบอกว่าตอนนั้นคองโกยังอยู่ในช่วงวุ่นวายดังนั้นพวกเขาไม่ได้คาดว่าจะมีแขกมาเยี่ยมแต่การได้เห็นคน2คนกับลูกหาบ 30-40 คนพยายามเดินขึ้นไปหาที่แคมป์เขาค่อนข้างตกใจและเธอก็ไม่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนักแต่ไดแอนไม่ยอมถูกขัดขวางง่ายๆเธอกับมักคุเทศของเธอตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆแล้วเธอก็ไปหาอลันอีกอลันเล่าว่าเธอกลับมาหาเขาทั้งน้ำตาและบอกว่าเธอมาไกลขนาดนี้แล้วและเล่าเรื่องให้ฟังรวมทั้งเอาดอกไม้ที่เธอเก็บมาจากในป่ามาให้เราและก็ขอร้องให้เราพาไปดูกอริลลาไม่งั้นเธอคงไม่มีโอกาสได้เห็นมันเรารู้สึกเสียใจแทนเธอและในเย็นนั้นเราก็ได้ข่าวว่าที่หลังแคมป์บนเขามีกอริลลาอยู่ฝูงหนึ่งแต่มันค่ำแล้วแล้วก็ดึกไปหน่อยแต่เราก็ได้เห็นมันชัดเจนเมื่อเรากลับมาที่แคมป์ในคืนนั้นเธอตื่นเต้นกับมันมากนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องฉันไม่มีวันลืมการได้พบกับกอริลลาเป็นครั้งแรกทั้งภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินฉันหลงเสน่ห์ในความสง่างามและร่างกายกำยำสีดำคลับที่ตัดกับสีเขียวของป่าทึบในทันทีอีกนานหลังจากนั้นเธอได้บันทึกความประทับใจครั้งแรกนี้ลงในหนังสือชื่อ Gorilla in the Mist แต่ในเวลานั้นเธอต้องกลับไปทำงานประจำในลุยวิลล์เคนตักกี้ทำหน้าที่ผู้ดูแลเด็กพิการไดแอนจำความเหงาและไม่มีความสุขในยามเด็กได้เธอเติบโตขึ้นในแคลิฟอร์เนียพ่อแม่ของเธอหย่ากันเมื่อเธออายุได้3ขวบแม่เธอทำงานเป็นนางแบบแฟชั่นให้กับร้านค้าในละแวกนั้นปล่อยให้ไดแอนอยู่กับญาติเมื่อเธออายุได้5ขวบแม่เธอแต่งงานใหม่กับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทะเยอทะยานเจ้าระเบียบและมีเวลาให้เธอน้อยมากเธอถูกพวกเขาทอดทิ้งเสมอๆเธอเลยหันไปให้ความสนใจกับสัตว์แทนไดแอนต้องการจะเป็นสัตวแพทย์แต่สอบไม่ผ่านวิชาวิทยาศาสตร์เธอจึงมายึดอาชีพด้านการบำบัดเมื่อเธออายุ23ปีเธอรับงานที่อยู่ไกลบ้านแล้วเช่าบ้านในเขตชนบทนอกเมืองลุยวิลเธออยู่ที่นี่3ปีและหลังการไปแอฟริกาของไดแอนชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปลุยลิกกี้นักมานุษยวิทยาชื่อดังเดินทางมาทัวร์เลคเชอร์ที่เมืองนี้ลิกกี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์โบราณเขาเชื่อว่าการศึกษาลิงพันธุ์ใหญ่อย่างจริงจังจะทำให้เรารู้พฤติกรรมของบรรพบุรุษของมนุษย์
หลังการเลคเชอร์ไดแอนเข้าพบลิกกี้และบอกว่าเธอหลงไหลกอริลลาภูเขาเป็นอย่างมากฉันบอกเขาว่าทั้งหมดที่ฉันต้องการก็คือการได้ทำงานกับสัตว์เป็นความฝันของฉันเสมอมาและฉันสนใจกอริลลาบนเขาวีรุงก้าเป็นพิเศษเขาเริ่มถามคำถามฉันว่าฉันเคยได้เห็นกอริลลากี่ครั้งงานปัจจุบันฉันทำอะไรและมีแผนอย่างไรกับอนาคตเจนกูดออซึ่งเป็นศิษย์เอกของลิกกี้ก็ประสบความสำเร็จไปแล้วกับลิงชิมแปนซีลิกกี้เชื่อว่าผู้หญิงเป็นนักวิจัยภาคสนามที่ดีกว่าเพราะเธอมีความอดทนและความตั้งใจในรายละเอียดตอนนี้เขากำลังมองหาผู้หญิงที่จะศึกษาเรื่องกอริลลาสำหรับลิกกี้การไม่มีประสบการณ์ของไดแอนเป็นข้อได้เปรียบเธอจะได้มีใจที่เปิดกว้างปราศจากข้อมูลจากการศึกษาลุยส์โทรหาฉันบอกด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นว่าเขาพบคนที่เหมาะสมที่จะไปศึกษาเรื่องกอริลลาในแอฟริกากลางเธอชื่อไดแอนฟอสซี่ฉันฟังเขาอย่างไม่สนใจเท่าไหร่เพราะเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้มาก่อนแล้วฉันก็เลยถามเขาว่าเธอเป็นยังไงเขาบอกว่าเธอสูงมากผิวคล้ำน่ารักเป็นคนที่วิเศษมากและเธอจะต้องประสบความสำเร็จลิกกี้เกลี้ยกล่อมให้ National Geographic ให้ทุนศึกษาเรื่องกอริลลาที่เขาไม่รู้ก็คือเธอทำให้เขาเข้าใจผิดเรื่องการเห็นกอริลลาครั้งแรกของเธออลันบอกว่าเราได้ส่งรูปบางรูปไปให้กับเธอสำหรับติดสมุดติดรูปแต่เธอเอามันไปให้ลิกกี้ดูแล้วก็บอกว่าเธอถ่ายเองซึ่งอลันก็เชื่อว่ามันสามารถทำให้ใครก็ได้ทำได้เพราะว่าต้องการงานทำสำหรับริชาร์ดเองเขาบอกว่าเธอดูไม่เหมือนคนที่จะทำงานของเขาได้สำเร็จสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในบริเวณที่ทุรกันดารเธอไม่ได้มีลักษณะของคนที่สมบูรณ์แข็งแกร่งนักแต่มันก็ทำให้เขาแปลกใจเสมอว่าทำไมคนที่มีภูมิหลังอย่างเธอจึงถูกเลือกการตัดสินใจส่งผู้หญิงอายุ34ปีที่มีความกระตือรือร้นมากๆแต่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนมาเลยไปยังป่าที่อยู่ห่างไกลของแอฟริกานั้นคนไม่น้อยที่คิดว่ามันบ้าชัดๆแต่พวกเขายังไม่รู้จักไดแอนแม้เธอจะเป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กแต่เธอก็มีความตั้งใจที่แน่วแน่เธอต้องการการตัดสินใจในไม่กี่เดือนข้างหน้ากอริลลาภูเขาเป็นลิงที่หายากที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักมันตั้งแต่ปี1903จากการศึกษาใหม่ๆพบว่ากอริลลาเป็นสัตว์ที่สุภาพและขี้อายคนจำนวนไม่น้อยยังนึกภาพว่ามันเป็นคิงคองที่โหดร้ายและน่ากลัวในปี1960กอริลลาภูเขาอยู่ในสภาพอันตรายใกล้สูญพันธุ์ถูกไล่ขึ้นไปสู่ถิ่นสุดท้ายของมันบนเขาขณะที่เกษตรกรเปลี่ยนป่าเป็นไร่นาและในปี1966ไดแอนมุ่งสู่ถิ่นของกอริลลาบนเขาวีรุงก้าตามแนวแถบตะวันออกของคองโกเธอเริ่มต้นจากไนโรบีเคนยาเธอได้กลับไปพบกับอลันรูธอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ทำให้เธอได้รู้จักกับกอริลลา2วันก่อนกำหนดวันเดินทางอลันบอกฉันว่าเขาตั้งใจจะเอารถแลนด์โรเวอร์ไปส่งฉันเพื่อให้แน่ใจว่าอย่างน้อยฉันไปถูกที่แล้วเป็นการเดินทาง700ไมล์จากเคนยาผ่านอูกันดาไปยังภูเขาวิรุงก้าในคองโกแล้วเดินลึกเข้าไปในป่าทึบอีก 10,000 ฟุตจึงจะพบที่อาศัยของกอริลลาภูเขาอลันบอกว่าคุณต้องทำงานในป่าที่ทึบมากๆผ่านป่าต้นไม้ที่มีแต่น้ำแหลมคมที่จะทำให้คุณน้ำตาร่วงเพราะความเจ็บปวดและกอริลลาก็จะเดินผ่านทุ่งของเจ้าต้นไม้น้ำนี่เป็นเอเคอร์เอเคอร์คุณไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตามมันไปมันไม่ใช่สถานที่สำหรับผู้หญิงจากเคนตักกี้เลยฉันไม่เคยลืมความรู้สึกตกใจเมื่อมองดูเขาจากไปเขาเป็นตัวเชื่อมโยงฉันกับโลกภายนอกอย่างสุดท้ายฉันเกาะเสาเต็นท์เพื่อจะไม่ให้ตัวเองวิ่งตามเขาไปฉันรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่หลายสัปดาห์ทีเดียวเธอไม่เพียงรู้สึกเดียวดายและกลัวเท่านั้นเธอต้องต่อสู้กับการกลัวความสูงและสุขภาพที่ไม่ดีนักของเธอสูบบุหรี่จัดและมีปัญหาในเรื่องการหายใจบ่อยๆในที่สูงแต่เธอก็จดจ่ออยู่กับหน้าที่ที่ลุยลิกกี้ได้มอบหมายไว้ให้คือการทำการบันทึกพฤติกรรมของกอริลลาอย่างละเอียดแต่ก่อนอื่นเธอต้องหามันให้พบก่อน
ธอออกตามหามันกับนักแกะรอยแอฟริกันในที่สุดความพยายามก็เป็นผลไดแอนพัฒนาไปมากและเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับความโดดเดี่ยวแต่ไม่นานนักการเข้ามาอยู่ในป่าลึกก็ไม่อาจป้องกันเธอจากความวุ่นวายทางการเมืองข้างล่างได้ในปี1967เกิดการกบฏขึ้นทางแถบตะวันออกของคองโกหลังชัยชนะอย่างรวดเร็วที่มีต่อทหารรับจ้างผิวขาวประธานาธิบดีโมบูทูสั่งให้จับและฆ่าคนขาวทั้งหมดหลังจากที่เธอตั้งแคมป์อยู่ได้เพียง6เดือนทหารต้อนเธอลงมาจากเขาเธอถูกขังอยู่16วันเธอถูกขังอยู่ในกรงระยะหนึ่งเพื่อนสนิทของเธอเล่าว่าเธอถูกข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดเธอก็หาทางติดสินบนและก็หนีออกมาแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของเธออย่างมากก็ตามไดแอนตัดสินใจที่จะทำงานต่อไปถ้าคองโกปิดกั้นเธอจะใช้อีกด้านหนึ่งของภูเขาในรวันดาการกลับไปทำงานหลังจากเหตุการณ์ที่เธอได้ประสบมาแล้วนั้นเป็นตัววัดความกล้าหาญอย่างมากและความมุ่งมั่นของเธอถ้าคุณมีแรงบันดาลใจมากขนาดนั้นคุณต้องลืมหลายๆอย่างคนปกติจะหยุดแล้วก็คิดสักระยะหนึ่งแต่เธอไม่ได้ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเธอเองเลยหัวหน้าลูกหาบของเธอนำเธอขึ้นไปตามทางเท้าสูง 10,000 ฟุตซึ่งเหมาะที่จะทำการตั้งแคมป์ใหม่ที่คาริโซกิการเริ่มต้นตามหากอริลลาที่นี่ยิ่งยากลำบากขึ้นเพราะอยู่ใกล้ที่ทำการเกษตรและที่สำคัญเธอต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มทำความรู้จักกับกอริลลาฝูงใหม่และสังเกตพวกมันจากระยะไกลจนกว่าพวกมันจะคุ้นกับเธอ National Geographic ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยรายใหญ่ตัดสินใจว่าสมควรแก่เวลาที่จะส่งตากล้องไปร่วมงานกับเธอรูปภาพต่างๆสามารถนำมาลงในแมกกาซีนได้บ๊อบแคมเบลตกลงรับงานนี้บ๊อบบอกว่าครั้งแรกที่เห็นแคมป์ของเธอมันเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆมีครัวแล้วก็เต็นท์ 2-3 เต็นท์เธอเพิ่งกลับจากการไปศึกษากอริลลาดังนั้นเธอยังอยู่ในชุดสนามซึ่งแน่นอนว่ามันสกปรกบ๊อบอยากรู้ว่าคนประเภทไหนที่พร้อมจะนั่งอยู่บนเขาคนเดียวห่างไกลจากทุกๆอย่างและทำงานหนักกับกอริลลาแต่ภายหลังมันปรากฏชัดเจนว่าเธอต้องการคุมเข้มการกระทำทุกอย่างของเขาซึ่งบ๊อบก็รู้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับตัวเขาเองในตอนนั้นเขาไม่อาจพูดได้ว่าเขาชอบเธอบ๊อบบอกว่าไดแอนนั้นเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นซึ่งต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงเขาได้เห็นการแสดงออกทางอารมณ์ของเธอความปลวนแปลทางอารมณ์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้อารมณ์ของเธอจะพลุ้งพล่านเมื่อพวกเขาทำอะไรไม่ทันใจเธอบ๊อบมองไม่เห็นทางว่าเขาจะเข้ากับผู้หญิงคนนี้ได้อย่างไรบ๊อบใช้เวลาไม่นานนักที่จะรู้ว่างานนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายเขาถูกส่งตัวไปบันทึกภาพของไดแอนกับกอริลลาแต่เธอไม่ยอมเข้าใกล้มันเธอเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและทำให้ขบวนการไว้วางใจไม่ราบรื่นหลายเดือนที่บ๊อบไม่มีโอกาสได้ถ่ายภาพและความสัมพันธ์ของเขากับเธอก็ตึงเครียดแต่เมื่อเขาเริ่มมีประโยชน์ต่อแคมป์มากขึ้นท่าทีของไดแอนก็เปลี่ยนไปบ๊อบเล่าว่าเขาได้ไปขอต่อใบอนุญาตและเมื่อกลับมาสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันทำให้เขาแปลกใจมากไดแอนประกาศอย่างชัดเจนว่าบ๊อบจะต้องทำงานไปกับเธออีกนานและเธอก็รู้ว่าเธอไม่ต้องกังวลใจว่าบ๊อบจะคิดยังไงกับเธอหรือสงสัยในวิธีการของเธอด้วยท่าทีเย็นชาและสงวนท่าทีมาเป็นเวลานานไดแอนทำให้บ๊อบตกใจเมื่อเธอเข้ามาหาเขาที่เต็นท์ในคืนหนึ่งเมื่อความอายค่อยจางหายไปความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มดีขึ้นในไม่ช้าพวกเขาก็ทำงานใกล้ชิดกันแล้วการร่วมมือในการทำงานก็แปลสถานะไปบ๊อบบอกว่าเขาเห็นเธอในแง่มุมที่ต่างจากที่คนอื่นได้เห็นเธอสามารถเป็นคนอ่อนโยนและมีน้ำใจได้นานไปเธอก็ลดความฉุนเฉียวลงซึ่งหมายความว่า
เราจะได้ทำในสิ่งที่เธอไม่เคยทำตามปกตินั่นคือการพยายามเข้าใกล้กอริลลาเพื่อโอกาสที่เขาจะได้ถ่ายรูปบ๊อบแสดงความเห็นว่าไดแอนควรคลานเข้าไปหามันแล้วเธอก็ได้รับความไว้วางใจจากมันทีละเล็กทีละน้อยขณะที่บ๊อบบันทึกความสนใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เคยมีทีมงานวิจัยใดที่เคยใกล้ชิดกับกอริลลาขนาดนี้มาก่อนเดือนมกราคมปี1970เป็นครั้งแรกที่ไดแอนได้สัมผัสกับกอริลลาที่มีชื่อว่าพีนัทเจ้าลูกลิงตัวนี้ได้ดูเธอทำท่าทางตลกๆและเธอก็ดูมันแล้วมันก็เข้ามาใกล้เธอยื่นมือเข้าไปให้มันแล้วนอนหงายลงมันคิดอยู่สักพักนึงแล้วมันก็ลุกขึ้นแล้วก็แตะมือเธออย่างรวดเร็วเธอตื่นเต้นมากและเธอยอมรับว่ามันเป็นครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสกับกอริลลาเท่าที่ฉันรู้นี่เป็นครั้งแรกที่กอริลลาในป่าได้เข้ามาแตะมือกับคนฉันตื่นเต้นมากจนต้องร้องไห้ออกมาเลยทีเดียววันที่เราเห็นรูปถ่ายของพีนัทเป็นวันที่เรารู้ว่าไดแอนประสบความสำเร็จในการทำให้กอริลลาเคยชินกับเธอและบ๊อบก็ประสบความสำเร็จในการบันทึกภาพการกระทำที่ประทับใจนี้มันเป็นการโต้ตอบกันระหว่างลิงกับคนทำให้ลิงเหมือนคนมากขึ้นและคนเหมือนลิงมากขึ้นในเวลานั้นพวกเขาดูเหมือนกันมันน่ารักมากและน่าทึ่งมากในเชิงวิทยาศาสตร์ยอดขายรายเดือนของเราขึ้นเป็น11ล้านฉบับมี11 ล้านคนได้เห็นมันและพวกเขาตื่นเต้นไปกับมันมันเป็นเรื่องที่ฮือฮามากมีการเผยแพร่เรื่องนี้มากและฉันหวังว่าจะมีคนเห็นอกเห็นใจมันมากขึ้นด้วยคนอย่างไดแอนฟอสซี่มีบุคลิกของการเป็นดาราก่อนที่เธอจะรู้ตัวก็มีคนต้องการคนอย่างเธอซะแล้วพวกเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่เมื่อเธอปรากฏตัวแล้วพวกเขาก็จะอ้าแขนรับไว้ไดแอนพึงพอใจจากการตอบรับและยกย่องจากทั่วโลกเธอก้าวหน้าไปมากทั้งที่เธอไม่มีประสบการณ์มาก่อนและตอนนี้เธอได้ทำงานใกล้กับชายคนที่เธอรักมันอาจเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดของเธอสำหรับบ๊อบแคมเบลล์เธอต่างจากไดแอนฟอสซี่ที่เขาพบครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงบ๊อบห่วงใยเธอมากแต่เขาก็ยังมีพันยาอยู่ในเคนยาดังนั้นเพื่อเป็นการดีบ๊อบพยายามที่จะไม่สนิทสนมกับเธอมากจนเกินไปไดแอนพยายามไม่ให้ตัวเองว่างเธอกำลังทำปริญญาเอกอยู่ซึ่งจะทำให้เธอคงสภาพการเป็นนักศึกษาการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคิงวูดประเทศอังกฤษทำให้เธอต้องทิ้งแคมป์ไปบ้างครั้งละเป็นเดือนๆขณะที่เธอไม่อยู่บ๊อบก็ยังถ่ายรูปกอริลลาต่อไปพวกมันเริ่มคุ้นเคยกับเขามากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเหมือนกับว่ามันจะยอมรับการเข้ากลุ่มได้บ๊อบตีสนิทกับกอริลลาหนุ่มตัวหนึ่งเขากับไดแอนเรียกมันว่าดิจิตเพราะว่ามันสามารถชูนิ้วได้และที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องการเพื่อนเล่นมันไม่เพียงต้องการสำรวจแต่มันต้องการจะเล่นด้วยตอนนี้ทั้งกอริลลาและไดแอนคุ้นเคยกับการที่มีบ๊อบอยู่ด้วยในเดือนธันวาคมปี1971เมื่อเธอเปิดจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงบ๊อบเธอตกใจมากที่รู้ว่าเขารับงานกับริชาร์ดลิกกี้ลูกชายของผู้อุปถัมภ์เธอไดแอนเผชิญหน้ากับบ๊อบบ๊อบบอกว่าเขาแปลกใจมากเขาบอกเธอว่าเขาได้วางแผนบางอย่างไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บอกเธอเธอโกรธมากและต่อว่าที่บ๊อบวางแผนอะไรแล้วไม่บอกเธอแล้วเธอก็พูดว่าถ้าบ๊อบไปทำงานกับเขาก็ไม่ต้องกลับมาเธอจะไม่ให้บ๊อบกลับมาทำงานกับเธอมาเป็นหุ้นส่วนชีวิตของเธอความมุ่งมั่นที่จะทำงานพิเศษนี้ให้สำเร็จยังดำเนินต่อไปแม้ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะไม่ราบรื่นนักก็ตามไดแอนหวังว่าบ๊อบจะอยู่ต่อเขาหวังว่าเธอจะยกโทษและไม่ไล่เขาออกไปจากแคมป์
ขณะที่เขายังทำงานร่วมกันต่อไปไดแอนเริ่มรู้จักกับดิจิตบ๊อบบันทึกภาพของพวกเขาสนิทกันขึ้นเรื่อยๆบ๊อบได้บันทึกภาพที่น่าประทับใจของไดแอนกับดิจิตในวันสุดท้ายที่เขาได้ทำงานร่วมกันการติดต่อกันครั้งสุดท้ายบ๊อบบันทึกภาพในแสงกำลังดีเมื่อเธอเข้าไปอยู่ข้างๆดิจิตเธอหมอบลงบ๊อบกระซิบบอกเธอให้เอื้อมมือไปสัมผัสมันเพราะว่าบ๊อบต้องการภาพนี้เธอคงเข้าใจผิดที่บ๊อบพูดหมายถึงการสัมผัสเบาๆแต่เธอกลับตีมันแรงๆและมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรแต่แล้วความลับก็ถูกเปิดเผยคงมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจเธอไว้ภาพชุดที่บ๊อบบันทึกอยู่นี้จะทำให้บ๊อบตัดสินใจอยู่ต่อและบ๊อบเองก็คิดอย่างนั้นเช่นกันแต่ไม่มีใครเปลี่ยนใจบ๊อบเตรียมตัวที่จะไปแม้จะเสียใจก็ตามเธอเสียใจมากเมื่อบ๊อบจากไปเธอคงคาดไม่ถึงว่าบ๊อบจะไปและเมื่อเขาไปมันเหมือนกับเขาทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ไว้ในชีวิตของเธอและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เธอไม่เชื่อใจคนฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตเธอไม่เคยพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเขาเลยเธอเสียใจที่มันจบลงแต่ชะตายังจบไม่ได้ไดแอนไม่ยอมให้บ๊อบกลับมาที่คาริโซกิหัวใจเธอสลายแต่เธอพบว่ากอริลลาต้องการเธอมากกว่าที่เคยเป็นปี1972ธุรกิจแอบล่าสัตว์กำลังเติบโตในช่วงทศวรรษที่70มีนักท่องเที่ยวมาที่ราวันดาพวกเขาต้องการซื้อกะโหลกและมือของกอริลลาดังนั้นมันไม่ใช่ตลาดในประเทศมันเป็นความต้องการจากนอกประเทศที่ทำให้เกิดการลักลอบล่าสัตว์ยิ่งกว่านั้นสวนสัตว์ในยุโรปต้องการลูกกอริลลาภูเขาการจะพรากมันไปจากครอบครัวได้พวกลักลอบล่าสัตว์ต้องฆ่าพ่อแม่มันด้วยศูนย์การวิจัยของไดแอนในคาริโซกิอยู่ในอุทยานแห่งชาติโบคาโนเจ้าหน้าที่อุทยานไม่สามารถควบคุมทั่วพื้นที่ได้ไดแอนจึงได้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นก่อนที่จะส่งตัวพวกลักลอบล่าสัตว์ไปให้ทางการเธอมักจะลงโทษพวกนั้นด้วยตัวของเธอเองก่อนเธอบรรยายมาในจดหมายฉบับยาวอย่างดีใจถึงสิ่งที่เธอทำกับพวกลักลอบล่าสัตว์เมื่อเธอจับได้หรือว่าจะทำอะไรกับพวกนี้ซึ่งน่ากลัวซะยิ่งกว่าบางครั้งเกี่ยวกับการตอนซึ่งเธอไม่ได้ทำกับใครแต่เธอขู่ว่าเธอจะทำมีหลายรายที่ตีด้วยต้นไม้ที่มีหนามหรือเส้นลวดและอีกหลายวิธีที่ไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับประเทศที่คุณทำการวิจัยดีขึ้นมาเลยเอียนบอกว่าเมื่อคุณมีจำนวนกอริลลาอยู่ประมาณ250ตัวและมีการตายมากๆมันอาจจะสูญพันธุ์ได้ดังนั้นเขาไม่สงสัยเลยว่าถ้าไดแอนไม่ทำอย่างที่เธอทำแล้วก็กอริลลาเหล่านั้นคงสูญพันธุ์ไปแล้วไดแอนต้องการให้นักเรียนวิจัยของเธอเข้าร่วมกระบวนการต่อต้านพวกลักลอบฆ่าลิงด้วยไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยในวิธีการหรือไม่ก็ตามแคมป์เป็นอาณาจักรเล็กๆของเธอคาริโซกิก็เป็นสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาไม่ว่าใครก็ตามที่ทำงานที่นั่นในฐานะนักศึกษาหรือนักวิจัยถูกคาดหวังว่าจะต้องทำตามที่เธอสั่งพวกเขาอยู่ภายใต้อานัตของเธอการกระทำของไดแอนต่อพวกลักลอบล่าลิงทำให้นักวิจัยอื่นๆเกิดความกังวลไดแอนวุ่นอยู่กับการช่วยเหลือกอริลลาให้พ้นจากการดักจับของพวกนักล่าไดแอนวุ่นอยู่กับการช่วยเหลือกอริลลาให้พ้นจากการดักจับของพวกนักล่าเธอทำให้ผู้บุกรุกกลัวด้วยหน้ากากฮาโลวีนกิตติศัพท์ของไดแอนนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั่วคนแถบนี้รู้จักเธอในฐานะแม่มดคนที่อยู่บนเขาและคนที่อยู่รอบวรรณอุทยานคิดว่าไดแอนนั้นมีพลังอำนาจลี้ลับไดแอนทำร้ายแม้แต่วัวควายที่เข้ามากินหญ้าในเขตวรรณอุทยานเธอทำทุกอย่างเพื่อปกป้องกอริลลาของเธอเธอเห็นว่าลิงกอริลลาทุกตัวเป็นเสมือนญาติและจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างที่พวกมันมี
ไม่ว่าจะมีใครตายหรือว่ามีใครเกิดเธอจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกมันอย่างเต็มตัวบางครั้งมากกว่าที่คนจะทำให้กันด้วยซ้ำไปดิจิตนั้นเป็นตัวโปรดของเธอกอริลลาตัวที่เธอแล้วก็บ๊อบรู้จักกันเป็นอย่างดีไดแอนรักมันมากกว่ากอริลลาตัวอื่นๆเขาสนิทกันมากมันเชื่อใจเธอและเธอก็เชื่อใจมันความสัมพันธ์ของพวกเขาพิเศษมากที่จะถูกบันทึกไว้ทั้งภาพและภาพยนตร์ดิจิตต้องการพบฉันทุกวันมันชวนเล่นด้วยการล้มตัวลงนอนแล้วโบกขาไปมาในอากาศหันมามองแล้วยิ้มให้เหมือนจะพูดว่าจะปฏิเสธได้ลงคอเชียวหรือตอนนั้นฉันกลัวว่าการวิจัยของฉันจะต้องหยุดไปเดือนมกราคมปี1978เอียนเรดมอนด์นักวิจัยของไดแอนได้พบเหตุการณ์น่าสะเทือนใจที่เขาแทบจะไม่กล้าบอกเธอว่าเขาพบอะไรมันเป็นศพของดิจิตลิงตัวโปรดของเธอที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆมันได้ต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวของมันโดยฆ่าสุนัขของพวกนักล่าส่วนนักล่าก็ได้ตัดหัวและมือของดิจิตไปร่างของมันถูกหามกลับมาที่แคมป์ของไดแอนมันเป็นยิ่งกว่าลูกของไดแอนเธอรับไม่ได้ว่ามีคนฆ่ามันฉันแน่ใจว่าในใจเธอนั้นเธอรู้ว่ามันต้องการทำให้เธอเสียใจซึ่งยิ่งทำให้เธอเสียใจและคับแค้นยิ่งกว่าเธอรู้สึกผิดว่าเพราะการที่เธอมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับราวันด้าทำให้มันตายและฉันคิดว่ามันทำให้เธอโกรธมากเธอโกรธอยู่เป็นเดือนๆเธอไม่อาจจะลืมมันได้เธอพูดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนถึงวาระสุดท้ายของเธอมีบางครั้งที่คนไม่สามารถจะยอมรับความกลัวอันเกิดจากการตายของคนอื่นฉันพยายามห้ามตัวเองไม่ให้คิดว่าดิจิตจะเจ็บปวดทรมานและคงเจ็บปวดยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าเป็นการกระทำของมนุษย์จากวินาทีนั้นฉันใช้ชีวิตอย่างปิดกั้นมาโดยตลอดเมื่อดิจิตถูกฆ่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากสำหรับเอียนเรดมอนด์แต่มันยากที่จะคาดคะเนได้ว่าไดแอนจะรู้สึกเลวร้ายขนาดไหนเพราะเธอเห็นมันมาตั้งแต่ยังเป็นลูกลิงจนมันโตเต็มที่และก็ตายอย่างนั้นดิจิตถูกฆ่าในวันสุดท้ายของปี1977เอียนเชื่อว่ามันเป็นจุดหักเหสำหรับงานของไดแอนและงานของเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์กอริลลาเพราะมันขึ้นอยู่กับสำนึกของแต่ละคนว่าอะไรเป็นปัญหาหลักหลังจากที่ดิจิตถูกฆ่าไปแล้ว6เดือนลุงเบิร์ตและมาโชก็ถูกฆ่าส่วนเควลี่นั้นบาดเจ็บแล้วในที่สุดมันก็ตายแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะไดแอนบอกทุกคนในโลกว่ากอริลลาที่ทุกคนเห็นในหนังนั้นเป็นมิตรอย่างดิจิตที่ถูกฆ่าตายเพราะพ่อค้าบางคนรู้ว่าจะขายกะโหลกกับมือของมันให้นักท่องเที่ยวได้ในราคา20เหรียญฉันมีความฝันที่น่ากลัวมากๆว่าทั้งหมดจะถูกฆ่าและมันเป็นความผิดของฉันฉันไม่กล้าแม้แต่จะมองตาของพวกมันในรูปภาพเธอรู้สึกว่าพวกมันเป็นลูกของเธอและเธอก็จะดูแลพวกมันทุกตัวเป็นหน้าที่ของเธอและไม่มีใครรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกันแฟรงค์บอกว่าหลังจากที่ดิจิตถูกฆ่าสุขภาพของไดแอนก็ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วเธอเจ็บป่วยจากโรคปอดหรือระบบการหายใจซึ่งแฟรงค์ก็รู้สึกว่าสุขภาพจิตของเธอนั้นอ่อนแอมากอาการป่วยของไดแอนไม่ได้เกิดจากความเศร้าใจเพียงอย่างเดียวเธอใช้ชีวิตอย่างไม่ดูแลสุขภาพที่คาริโซกิ
ไดแอนดื่มจัดสูบบุหรี่จัดเธอทำทุกอย่างแบบไม่มีขีดจำกัดเธอเป็นคนที่เป็นทาสต่อทุกอย่างในขณะที่เธอดื่มเธอจะพานและตะวาดทีมงานของเธอแม้แต่กับคนที่ครั้งหนึ่งเคยชื่นชมผลงานของเธอทีมงานส่วนใหญ่เด็กเกินไปและหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้หญิงอัจฉริยะที่ศึกษากอริลลาอยู่บนภูเขาแต่ที่พวกเขาได้พบก็คือใครบางคนที่เกรี้ยวกราดตวาดพวกเขาและคอยบงการอยู่ตลอดเวลาเธอจู้จี้กับพวกเขาให้เขานอนบนพื้นเปล่าๆแต่เธอมีอาหารให้กินเพราะคงไม่อยากให้มาตายกันที่นี่เธอต้องการให้พวกเขาเข้มแข็งอย่างที่เธออยากเห็นสถานการณ์ยุ่งยากมากด้วยความจริงที่ว่านักวิจัยส่วนใหญ่มีวิทยาฐานะดีกว่าเธอยกเว้นปริญญาเอกจากเคมบริดจ์ที่เธอยังไม่ได้รับยิ่งเวลาผ่านไปเธอยิ่งเพิ่มความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของภูเขากอริลลาและงานวิจัยมากขึ้นแต่กลับหันหลังให้วิทยาศาสตร์และกลายเป็นงานอนุรักษ์ไปในที่สุดไดแอนรู้ถึงความซับซ้อนของการอนุรักษ์เป็นอย่างดีประเทศในทวีปแอฟริกากำลังอยู่ในจุดที่มีทางเลือกน้อยมากที่จะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของพวกลักลอบล่าสัตว์แต่ในขณะเดียวกันกลับให้อภัยกับคนที่ละเมิดกฎหมายทำไมจึงไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการต่อต้านคนเหล่านี้แต่พฤติกรรมเยี่ยงทหารของไดแอนก็ให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลรวันดาและกลุ่มเคลื่อนไหวในเชิงอนุรักษ์สำหรับพวกเขานักท่องเที่ยวคือคำตอบสำหรับการอนุรักษ์กอริลลามันจะทำให้ผู้คนให้ความสนใจกับชะตากรรมของพวกมันและเงินทุนที่จะใช้ในการปกป้องพวกมันซึ่งไดแอนไม่เห็นด้วยอย่างมากอลันเชื่อว่าเธอคิดว่าการที่คนอื่นเข้ามายุ่งกับกอริลลาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเธอไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามารบกวนสัตว์ของเธอส่วนเอียนนั้นมองว่าเธอไม่ศรัทธาในเรื่องนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวรบกวนกอริลลาพวกเขารบกวนการวิจัยของเธอพวกเขารบกวนเธอและทีมงานของเธอไม่ต้องการให้ใครมาถ่ายภาพขณะที่เธอทำงานไดแอนยังถูกวิจารณ์ในเรื่องการบังคับขู่เข็นทีมงานของเธอเองแต่เอียนเรดมอนด์ไม่คิดว่าการกระทำของเธอเป็นการเหยียดผิวเอียนแสดงความเห็นว่าวิธีที่เธอปฏิบัติต่อทีมงานนั้นแย่เสมอเธอเป็นนายจ้างที่แย่มากเพราะเธอเป็นคนวู่วามและเกรี้ยวกราดเข้าใส่คนถ้าไม่ถูกใจเมื่อเป็นเช่นนั้นมันไม่สำคัญว่าคนนั้นจะมีผิวสีอะไรเอียนเองก็เคยถูกตวาดมานับครั้งไม่ถ้วนเกือบถูกตะเพิดออกจากแคมป์ก็หลายครั้งที่ทำเอกสารไม่ทันเอียนบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานอะไรเกรดเท่าไหร่ผิวสีอะไรก็มีโอกาสถูกข่มขู่ได้พอๆกันแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่เธอโกรธสำหรับบางคนพฤติกรรมไม่แน่นอนของหญิงอเมริกันคนนี้กลายเป็นความน่าอับอายระดับชาติเรื่องของไดแอนกลายเป็นประเด็นระดับชาติที่น่าเป็นห่วงแฟรงค์คริกเลอร์เอกอัครราชทูตอเมริกันบอกว่าไม่มีอะไรที่สำคัญและน่าเป็นห่วงต่อความสัมพันธ์ของรัฐบาลอเมริกันและรวันดามากไปกว่าความประพฤติของผู้ชำนาญเกี่ยวกับกอริลลาระดับโลกที่มีต่อรัฐบาลรวันดาแฟรงค์พยายามอย่างที่สุดที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่ในระดับที่พอใช้ได้พวกเราทุกคนรักเธอใช้เวลาไม่น้อยที่จะทำให้เธอสงบลงแต่ทำให้เธอได้รู้ว่าเพื่อความปลอดภัยของเธอเองเธอควรจะไปซิจากที่นั่นกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้ง National Geographic ว่าควรจะเอาตัวเธอออกมาจากรวันดารวันดาเองก็บอกให้เราไปเอาตัวเธอออกมาเพื่อนของไดแอนรวมถึงอดีตเอกอัครราชทูตและคนในกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเธอจะถูกฆ่าถ้าเราไม่เอาตัวเธอออกมาจากที่นั่นเธอยืนยันว่าเธอจะไม่ออกมาจากรวันดาเธอปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายแต่เธอถูกบังคับให้ออกจากประเทศหนทางที่จะได้ผลที่สุดก็คือการตัดเงินช่วยเหลือแม้ว่าทุกคนพยายามจะช่วยแต่ไดแอนก็ถูกบังคับให้ออกไปจากกอริลลาที่เธอรักเธอรู้สึกว่า National Geographic ทำให้เธอผิดหวังรัฐบาลอเมริกันทำให้เธอผิดหวังทั้งหมดกุเรื่องว่าเธอจะมีอันตรายขึ้นมาเธอรู้สึกว่าเธอถูกหักหลังแน่นอนไม่น่าสงสัยเลยปี1980ไดแอนกลับมาอเมริกาเพื่อนๆได้จัดการให้เธอได้สอนที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเป็นเวลา3ปี
ซึ่งเธอได้เขียนหนังสือ Gorilla in the Mist จบลงที่นี่มันได้รับการตอบรับจากมหาชนมากกว่าวงการวิทยาศาสตร์แต่ผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดเธอมากคนหนึ่งยากที่จะทำใจได้เพราะเธอให้เครดิตเขาน้อยมากบ๊อบแคมเบลบอกว่าเธอน่าจะตัดเขาออกไปซะเลยดีกว่าเธอทำให้เขาผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะเขาทุ่มเทเป็นอย่างมากให้กับการศึกษาของเธอจนจบและเปลี่ยนทัศนะในการศึกษากอริลลาของเธอไปอย่างสิ้นเชิงแต่เธอก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงตรงนี้เลยไดแอนน่าจะกล่าวขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาทำนอกเหนือจากการบันทึกภาพแต่นักวิทยาศาสตร์มักไม่ทำอย่างนั้นนักวิจัยภาคสนามมักจะเป็นคนเก็บตัวและถ้าเธอไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเขาก็คงไม่ได้ไปที่นั่นเช่นกันเธอจึงรับเครดิตไว้คนเดียวโดยไม่ได้มองย้อนกลับไปเธอมักไม่ให้เครดิตกับคนที่ทำสิ่งสำคัญสำคัญต่อเธอเพราะบุคลิกที่แปลกนี้เมื่อเธอโกรธหรือรู้สึกว่าถูกขัดขวางเธอจะไม่ยอมยกโทษให้ใครเลยเธอเป็นคนที่ไม่เคยยกโทษให้ใครหน่วยงานระดับนานาชาติที่ตอบรับหนังสือของไดแอนได้จัดให้รวันดาและกอริลลาลงในแผนที่ท่องเที่ยวดังนั้นในปี1983เมื่อเธอขอวีซ่ารวันดาก็ยอมให้เธอกลับเข้าไปได้เธอพูดว่าฉันจะไปละฉันได้วีซ่าแล้วฉันก็บอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้พบเธออีกเธอบอกว่าพวกเธอจะไม่ได้พบฉันอีกแล้วถ้าไม่ไปเยี่ยมฉันฉันบอกว่าฉันอยากไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่แต่เธอจะต้องกลับมาอีกเธอบอกว่าไม่หรอกเธอจะไม่ได้พบฉันอีกฉันรู้ว่าฉันจะได้กลับบ้านที่แท้จริงของฉันจะไม่มีใครบังคับให้ฉันออกไปได้อีกแล้วพวกลักลอบล่าสัตว์และนายพรานได้ทำอย่างที่ต้องการมาตลอด3ปีแล้วคนพวกนั้นจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแต่ไดแอนได้พบว่าอำนาจในการโน้มน้าวของเธอลดลงเมื่อเธอไม่อยู่ที่นี่การรณรงค์เพื่ออนุรักษ์กอริลลาถูกโครงการนานาชาติรับช่วงต่อไปโดยความร่วมมือกับรัฐบาลรวันดาผู้นำการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นอดีตนักวิจัยของเธอเขาคือแซนดี้ฮาร์คอตแต่เธอไม่เชื่อว่าหน้าที่ในการอนุรักษ์ของเธอจบลงไปแล้วเธอจะตั้งกองกำลังต่อต้านผู้ลักลอบล่าสัตว์ขึ้นใหม่แล้วทำการควบคุมภูเขาต่อไปซึ่งทำให้โครงการอนุรักษ์อื่นๆไม่พอใจเป็นอย่างมากฉันไม่มีเงินทุนแต่ก็ยังคงทำตามแผนต่อไปเพื่อที่จะระลึกถึงดิจิตทุกวันที่กลุ่มอนุรักษ์ผัดผ่อนหมายถึงสัตว์ที่ถูกฆ่าเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้ก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิมด้วยเงินสะสมส่วนตัวของฉันยังไปได้อีกไกลนอกจากสุขภาพที่ย่ำแย่ไดแอนก็ยังควบคุมกองกำลังของเธออย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำลายกับดักเธอเริ่มที่จะรู้สึกว่าการกระทำของเธอทำให้เธออยู่ในอันตรายเวนแม็กไกวร์เล่าว่าเธอเริ่มเปิดเผยกับเขาอย่างช้าๆว่าเธอเป็นห่วงชีวิตเพราะมีคนที่พยายามกำจัดเธอขณะที่เธอพยายามจะเอาชนะพวกเขาเธอปรับทุกข์กับฉันว่าเธอคงจะมีชีวิตต่อไปอีกไม่นานเธอไม่ได้ระบุว่านานแค่ไหนเธอบอกฉันว่าตอนนั้นเธอกำลังทำพินัยกรรมและต้องการที่จะตายอยู่บนภูเขาคืนสุดท้ายที่เวนพบไดแอนเขาบอกว่าเธอดูเศร้าๆเธอต้องการจะอยู่คนเดียวเขาจึงกลับไปที่กระท่อมแล้วก็เข้านอนพอรู้ตัวตื่นอีกทีหนึ่งประมาณ6โมงเช้าก็มีคนมาบอกว่าไดแอนฟอสซี่ตายเสียแล้วดังนั้นเขาจึงไปที่บ้านของเธอพอเข้าไปใกล้จะเห็นว่าด้านข้างของกระท่อมที่เป็นเหล็กนั้นงอและฉีกเมื่อเข้าไปข้างในอย่างแรกที่สังเกตเห็นก็คือเกือบทุกอย่างในบ้านถูกทำลายดูเหมือนกับใครพยายามทำลายหรือว่ารื้อบ้านเพื่อจะหาอะไรสักอย่างลิ้นชักทุกอันถูกดึงออกกระดาษเกลื่อนกราดกระเป๋าถูกรื้อตู้ที่มีของข้างในถูกรื้อจนหมดอย่างกระจัดกระจายและเมื่อเข้าไปในห้องที่นอนกระดกอยู่ลิ้นชักทั้งหมดถูกดึงออกมาเวนเห็นปืนของเธออยู่ในลิ้นชักอันหนึ่งมีขวดวิสกี้ในอีกลิ้นชักหนึ่งเขาเห็นเธอนอนอยู่ข้างเตียงเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆและมองที่หน้าเขามองเห็นบาดแผลขนาดใหญ่บนใบหน้าและข้างๆตัวเธอก็มีมีดขนาดใหญ่อย่างที่เห็นพวกนายพรานใช้วางอยู่ข้างตัวเ
แล้วก็มีเลือดติดอยู่ใบหน้าของเธอแยกออกจากกันมีบางคนหวังว่าการตายอย่างน่าสยดสยองของไดแอนจะทำให้นักวิจัยกลัวและหนีไปที่งานศพของเธอเวนแม็กควายพูดว่าอย่างน้อยก็มีเขาคนหนึ่งที่จะอยู่ต่อการตัดสินใจอยู่ต่อของเวนกลายเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเขา7เดือนต่อมาเขารู้ว่าราวันด้าวางแผนที่จะจับเขาในข้อหาฆ่าไดแอนเพราะว่าเขามีเจตนาที่จะขโมยงานวิจัยของเธอเวนหนีออกจากประเทศตำรวจจับคนแกะรอยคนหนึ่งของเวนที่ชื่อราวีเลคคาน่าในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับเวนหลังจากที่เวนออกนอกประเทศแล้วต่อมาก็มีคนพบว่าราวีเลคคาน่าแขวนคอตายในห้องขังเวนถูกตัดสินให้ประหารชีวิตแม้ตัวเขาจะไม่อยู่แต่เขายังคงมีโทษประหารติดตัวอยู่เมื่อคุณได้รู้ถึงคุณค่าชีวิตแล้วอย่าไปสนใจอดีตให้มากนักตั้งใจอนุรักษ์เพื่ออนาคตจะดีกว่านั่นเป็นประโยคสุดท้ายในไดอารี่ของไดแอนแรงจูงใจของการฆาตกรรมยังคงเป็นความลับและกอริลลาภูเขาก็ยังอยู่ในอันตรายเสียงอันดังของไดแอนได้ดึงดูดความสนใจมาสู่พวกมันมากแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอยินดีที่จะสละชีวิตของเธอเพื่อพวกมันไม่มีคำถามมากมายในใจฉันแม้ว่าสุขภาพจิตของเธอจะเลวลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่เธอจะช่วยตัวเองไม่ได้และเธอตีตัวออกห่างจากมนุษย์และแม้แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตตอนที่เธอถูกฆ่าภาพที่เธอเห็นก็คงจะเป็นภาพกอริลลาไม่ใช่ภาพคนเอียนได้ข้อสรุปว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าไดแอนเรารู้แต่เพียงว่างานของเธอยังดำเนินต่อไปเพราะว่าคนที่เธอเป็นแรงบันดาลใจให้ยังคงพยายามต่อไป